ดีๆ WeChat ค่ะคราวนี้นะคะต้องยกนิ้วให้เลยสำหรับความเคลื่อนไหวของทาง MBK Center นะคะให้ความสำคัญกับการศึกษาค่ะมอบทุนการศึกษาประจำปี2567ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเขตปทุมวันสานต่อโครงการ MBK Care อาสาสร้างสุขสู่ชุมชนทุนนี้พี่ให้น้องทำต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วดังนั้นไปติดตามพร้อมกันกับเรื่องดีๆ WeChatศูนย์การค้าศูนย์การค้า MBK Center ค่ะสานต่อโครงการ MBK Care อาสาสร้างสุขสู่ชุมชนทุนนี้พี่ให้น้องซึ่งร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับงานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี2567มีนางสาวพุทธชาติศรีนิสากรประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาดบริษัท MBK จำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดงานและร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันได้แก่โรงเรียนวัดชัยมงคลโรงเรียนวัดดวงแขโรงเรียนวัดบรมนิวาสโรงเรียนวัดปทุมวนารามโรงเรียนวัดสระบัวโรงเรียนสวนลุมพินีแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงบุตรลูกจ้างประจำและชั่วคราวในสังกัดเขตปทุมวันรวมทั้งสิ้น39ทุนค่ะโดย MBK Care ความใส่ใจที่ไม่สิ้นสุดสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนร่วมสร้างสรรค์สังคมและชุมชนแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะครับผมก็ขอบคุณน้ำใจของทาง MBK Center ด้วยนะครับและคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากส่งต่อผ่านเรื่องดีๆ WeChat อย่าลืมส่งมาได้นะครับ2ช่องทางของเรา Facebook Mono News ครับหรือที่ LINE Good Morning Thailand หรือว่าถ่ายภาพสแกน QR Code หน้าจอส่งมาได้เลยนะครับ